สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายวันดีครับแอดจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนปุ่มกดสังเกตไหมครับถ้าเรากดแป๊กแป๊กแป๊กแบบนี้นะครับสวิตช์ยังโยกยังทำงานแต่ถ้าเรากดไม่ไปสวิตช์ด้านในอาจจะเสียแต่ถ้าเรากดแล้วจมกดแล้วแข็งตัวสวิตช์ด้านนอกครับอาจจะเสื่อมพลาสติกอาจจะกรอบมาดูวิธีการเปลี่ยนสวิตช์ครับเราจะเริ่มจากง่ายๆไปหายากๆถ้าไม่ใช่ช่างครับแนะนำวิธีนี้จะดีที่สุดการเปลี่ยนใช้งานยาวๆได้เลยครับวิธีการครับ1เราต้องถอดเครื่องให้เป็นก่อน2ก็คือยกบอร์ดออกมาจากบอดี้ครับแล้วก็ค่อยๆแกะสายแพเส้นเก่าออกซื้อสายแพเส้นใหม่มาเปลี่ยนแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับส่วนวิธีการซื้อนะครับค้นหาเลยครับใน Googleให้เราพิมพ์คำว่าแพร์สวิตครับอย่างตัวนี้ตัวอย่างนะครับแพร์สวิต Oppo A15 มีร้านที่ขายในโลกออนไลน์ครับเยอะแยะเลย Shopee Lazada ถ้าท่านใดถอดเครื่องเป็นสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับการเปลี่ยนแพร์สวิตมาดูวิธีการเปลี่ยนกันได้เลยวิธีการครับให้เราใช้ปลายมีดแคะไปครับมันจะเป็นกาว2หน้าที่ติดอยู่ค่อยๆแคะนะครับระวังขาดพอเราแคะเสร็จครับเราก็เอาสายแพรเส้นใหม่มาเปลี่ยนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนแพรสวิตมาดูวิธีการเปลี่ยนแบบที่2ครับเหมาะสำหรับช่างก็คือเราจะบัดกีสวิตตัวที่เสียออกเป็นตัวนะครับอย่างเช่นตัวใหญ่ตัวนี้สวิตทั้งสายแพรจะมีอยู่3ตัวก็จะไม่เปลี่ยนทุก3ตัวนะครับก็จะเปลี่ยนเฉพาะตัวที่มันเสียโดยการบัดกีสวิตช์เก่าออกแล้วก็ใส่ตัวสวิตช์ใหม่เข้ามาแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นแบบนี้เลยวิธีการนี้ก็จะง่ายไม่ต้องรออะไรสามารถหาเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เลยครับการเปลี่ยนสวิตช์แบบนี้ครับเหมาะสำหรับช่างเพราะว่าสวิตช์แต่ละตัวลายไฟฟ้าลายวงจรจะไม่เหมือนกันต้องใช้ความชำนาญเฉพาะช่างนะครับบางรุ่นอาจจะมี2ขาบางรุ่นอาจจะเชื่อมอยู่ที่4ขาก็ดูไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับจุดนี้นี่ครับเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนสวิตช์ที่มีอยู่4ขาการเปลี่ยนครับต้องใช้หัวแรงบัดจีอยู่ที่ใต้สวิตช์เราจะเชื่อมตรงๆไม่ได้ครับเพราะว่าพลาสติกจะละลายวัสดุอะไหล่ครับค่อนข้างเล็กต้องค่อยๆทำครับตรงนี้ต้องใช้ความชำนาญส่วนบุคคลนี่ครับตัวอย่างพอเราเปลี่ยนลูกสวิตช์เสร็จก็ทำการทดลองถ้ากดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กได้ตามปกติก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูวิธีที่3ครับก็คือการแกะแผ่นคาร์บอนหรือว่าแผ่นอะไหล่ออกมาเช็ดออกมาขัดอาการตรงนี้นะครับส่วนมากก็จะกดได้ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กตามปกติแต่ว่าสวิตช์จะไม่ทำงานสาเหตุเนื่องมาจากครับความชื้นเข้าแล้วก็มีพวกออกไซด์ครับหรือว่าขี้เกลือสนิมเข้าไปเกาะอยู่ที่ใต้สวิตช์ครับทำให้หน้าสัมผัสไม่ทำงานวิธีการนี้ครับเหมือนจะง่ายครับแต่ว่าการซ่อมจะไม่ค่อยทนต้องใช้ความชำนาญส่วนบุคคลเหมือนกันครับเพราะว่าแผ่นคาร์บอนค่อนข้างเล็กบางรุ่นอาจจะมีอยู่2แผ่น3แผ่น4แผ่นซ้อนกันอยู่ตรงนี้ครับอาจจะกระเด็นหายได้ไม่แนะนำให้ทำเองครับทำค่อนข้างยากนี่ครับแกะแผ่นคาร์บอนออกมาแล้วก็เอาแผ่นที่อยู่ด้านหน้าสุดครับที่ไปแตะกับวงจรถ้าออกมาขัดออกมาทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมความยากนะครับมันจะอยู่ที่อุปกรณ์วัสดุอะไหล่เราค่อนข้างเล็กการจับการแตะครับต้องใช้แหนบเล็กๆหรือว่าปลายมีดแหลมๆตรงนี้ครับถ้าไม่ใช่ช่างแอดก็ไม่แนะนำนะครับให้ทำแบบนี้นี่ครับขนาดแอดทำต้องไปใช้กล้องนะครับส่องดูเพื่อที่จะให้ทำงานได้ง่ายขึ้นทำด้วยตาเปล่ามองไม่ค่อยเห็นครับก็ถ้าท่านใดอยากเปลี่ยนลูกสวิตช์เองครับแนะนำวิธีที่1เลยซื้อมาเปลี่ยนทั้งแพรจะเป็นการง่ายที่สุดแล้วก็ทนที่สุดครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ